ก็คือ Twitter Facebook โพสต์ทันทีนะครับก็คือมีคนเข้าไปเว็บกระทรวงวัฒนธรรม culture.go.th เนี่ยแล้วก็เห็นว่ามีภาพวาดอยู่เป็นนางสงกรานต์3คนก็ถอดเสื้อเหมือนกันออกแปลว่าน้อง3คนนั้นเขาเรียนแบบมาอะไรอย่างงี้เป็นอย่างงี้โอ้ไวมากไวมากแต่ทีนี้ก็เลยจะถามว่าแล้วเราจะต้องตามไปใส่เสื้อให้นางผีเสื้อสมุทรนางเงือกหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆไหมคะเนี่ยค่ะอาจารย์มันเป็นอย่างนี้คือต้องบอกนิดนึงข้อจำกัดหรือเปล่านี่แหละขอย้ำเรื่องนิดนึงว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสังเกตว่าบ้านเราเมืองเราไม่ไปไหนก็เพราะเหตุเนี่ยค่ะคือเอาความคิดและก็นิสัยแบบสีถนนชัยมาใช้ใช่คือไม่ใช่ไม่รู้หรอกนะแต่อยากตีรวนนะครับงั้นเวลาเขาบอกกฎหมายไทยต้องออกอย่างนั้นเขาบอกจริงๆแล้วกฎหมายไทยเนี่ยออกละเอียดที่สุดในโลกแล้วนะครับให้ฝรั่งเศสให้อะไรก็ตามเถอะไม่มีทางจะเรียกว่าเนื้อหาครอบคลุมแต่ว่าคนไทยชอบเล่นกับภาษาดังนั้นพอเวลานะถ้าเราทำงานก็ดีประชุมก็ดีเราสังเกตนะครับบางครั้งต้องถามก่อนบอกว่าจะช่วยหรือเปล่าคือถ้าไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ก่อนปั๊บเนี่ยจะไปแก้ปัญหาตัวหนังสืออันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ใช่อันนี้แปลว่าอย่างนั้นอันนี้แปลว่าอย่างนี้แล้วไม่ช่วยเพราะตัวหนังสือมันก็โยงใยไปกับลักษณะเดียวกันเนี่ยครับพอเวลาในการที่จะอ้างอะไรขึ้นมาเนี่ยสิ่งบางทีโบราณชอบใช้ว่าอะไรนะชอบแทกไปเรื่อยๆคือรู้ทั้งรู้ฮะแต่อยากตีรวนนะแล้วไอ้สิ่งที่มันพูดว่าอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้ทำไมอันนู้นทำได้ทำไมนี้ทำไม่ได้เนี่ยเขาลืมคำอีกคำหนึ่งกาละกะเทศะนะครับเวลานั้นเขาทำกันอย่างนั้นแต่บางครั้งไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นณเวลานั้นณวันนี้มันไม่ใช่แล้วก็เอาของไปไว้ผิดที่เอาของบางอย่างมาใช้ผิดส่วนเป็นว่า เราพูดไปว่าธรรมะเป็นอากาลิโกคนจะเห็นธรรมะเกิดตอนไหนก็ได้อยู่ในห้องนั่งก็เห็นธรรมะได้อ่านข่าวก็เห็นธรรมะได้นั่งคุยก็เห็นธรรมะได้แต่พอเราจะส่งงานบอกส่งงานก็อากาลิโก คือจะส่งตอนไหนก็ได้ไม่อยากจะส่งก็ไม่ส่งอะไรเงี้ยคือมันเป็นลักษณะของการที่มันเล่นกับคำในการที่ไม่รู้จักเวลาหรือว่าไม่รู้จักสถานที่ที่เอาไปเล่นกาลเทศะอะไรอย่างนี้ใช่ปัจจุบันไม่ค่อยสอนไงค่ะใช่มันไม่มีฮะแล้วการเรียนการสอนในปัจจุบันนี่ตอนที่คุณปุ้ยพูดถึงเกี่ยวกับภาษาวันนี้เป็นยังไงยิ่งสนุกใหญ่เลยคือเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยรู้หนังสือมากขึ้นแต่รู้ภาษาน้อยลงเรียนเยอะฮะคือรู้หนังสือรู้ตัวอักษรนะรู้อักษรเยอะแต่รู้ภาษาน้อยง่ายๆหางเสียงอ๋อค่ะแต่นี่คนไม่ใส่ใจค่ะเพราะทุกคนนั่งอ่านหนังสือเรียนหนังสือแบบเป็นวรรณกรรมใบนั่งเองอ่านเองรู้สึกเองแต่พอว่ารับเปล่งเสียงออกมาแล้วเนี่ยคนอ่านข่าวก็จะรู้ค่ะว่าจะฝึกคนขึ้นมาเล่าข่าวสักคนนึงให้เป็นรู้สึกเป็นธรรมชาติได้เนี่ยลำบากยากเย็นแค่ไหนค่ะบางทียังพลาดเองเลยนะคะแล้วทั้งอ่านข่าวทุกวันนี้ยังพระอยู่ได้ก็ไม่รู้ว่าจากการเสี่ยวคำหรือยังไงไม่รู้ใครสั่งใครสอนอยู่ตั้งหลายช่องทุกวันนี้ เดี๋ยวเข้าไปกระทบตัวเองอีกว่าใช้ภาษาไม่เป็นระบบธรรมชาติ คือบางครั้งก็เกิดจากการที่ว่าเอาคนที่ไม่รู้จริงๆเนี่ยเอาไปเป็นคนที่ปรึกษา แล้วก็พารวนเป็นว่าขอขยายกันแล้วกันเป็นว่าพระนามของเจ้านายเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา หรือราชสุดาชอบไหมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่รู้ตรงชาติแต่นั้นเป็นเสี้ยวเสียงเขาไม่ออกเสียงหนักการใช่ค่ะนะครับแล้วตรงเสี้ยวเสียงเนี่ยเขาไม่ออกเสียงเป็นเสียงที่ตรงวรรณยุกต์เขาต้องออกเสียงเป็นเชิงสามัญราชสุดาไม่ใช่ราชสุดาสมเด็จพระบรมราชินีนาถออกกันทุกช่องเลยซึ่งผมไม่รู้บอกใครสั่งใครสอนกันมาสำหรับคนที่เป็นเทรนเนอร์คนอ่านข่าวทั้งหลายแหล่เราเนี่ยนะครับบางทีไม่มีแล้วก็เรียนแบบกันเองด้วยอะไรอย่างนี้ทีนี้ถ้าอย่างนั้นเราย้อนกลับมาพูดว่าถ้าเกิดว่าวันนี้จะมีกองทุนเพื่อที่จะเปิดพื้นที่สำหรับสื่อสร้างสรรค์ขึ้นให้กับทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็แบ่งอย่างอาจารย์เองหรือคุณหนุ่ยเองเนี่ยเอาไว้ทำสื่อที่ปลอดภัยเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันควรจะไปเป็นลักษณะแนวไหนคือจริงๆแล้วแนวเนี่ยผมไม่ต้องบอกให้เลยเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ารายการที่ดีคืออะไรแล้วรายการที่ดีแล้วถูกปฏิเสธจากช่องค่ะมีตั้งแต่วิทยุโทรทัศน์นะแม้กระทั่งกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งควรที่จะเป็นหน่วยงานที่เป็นช่องทางเลือกที่ไม่ต้องสนใจเทรนด์มีดนตรีไทยให้ฟังมีหุ่นกระบอกมาร้องให้ฟังมีเพลงอย่างเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวนี้ไม่เปิดแล้วเดี๋ยวไปเปิดนู่นไปเปิดหลังเที่ยงคืนดนตรีไทยเหลือ1วันในสัปดาห์หลังเที่ยงคืนไปแล้วถึงเปิดอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายคือการบริหารงานคือบอกว่าเอากระแสตลาดเป็นที่ตั้งว่าตอนนี้ถ้าเวลาที่เป็นเวลาเงินเวลาทองเนี่ยไม่ควรเปิดเพลงพวกนี้เพราะไม่มีใครฟังซึ่งทำไมไม่คิดถึงว่าเป็นช่องทางเลือกให้คนอื่นเขาฟังกันบ้างถ้าคนที่ไม่อยากฟังช่องอื่นๆดังนั้นโยงใหญ่ไปถามว่าถ้ากองทุนจะทำรายการควรจะเป็นยังไงเพราะว่าคำว่ารายการดีทุกคนอยู่รู้อยู่ในใจแล้วว่ารายการดีนี่คืออะไร
แต่ว่ามันมีคำถามอีกอันนึงว่าดีของใครดีของใครดีของเด็กดีของผู้ใหญ่ดีของเจ้าของสถานีดีของคนที่ผลิตเองอันนี้มันคงจะต้องมานั่งคุยกันว่าตรงไหนที่พอจะอยู่กันได้แล้วในขณะเดียวกันก็ทำแล้วเนี่ยมีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ในเชิงบวกมากกว่าตรงนั้นค่ะคุณหนุ่ยล่ะคะผมมองอย่างนี้ครับจริงๆประเทศไทยอาจจะมีกรรมก่อนหน้านี้นะฮะคือกรรมประเทศตรงที่ว่าผลวิจัยของความนิยมทางโทรทัศน์เนี่ยมันไม่เคยออกนอกกรอบเดิมๆเลยเดิมๆในระยะ15ปีนี้นะครับเช่นละครเกมโชว์ตลกผีนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ4อย่างที่ทำแล้วเรตติ้งสูงตลอดนะครับผมเองนอกจากผลิตเกมผมก็เป็นนักผลิตรายการโทรทัศน์ด้านไอทีนะครับซึ่งผมก็ทำมาเกิน1ทศวรรษแล้วก็เจอปฏิเสธบ่อยนะครับหลายๆครั้งเราไปพรีเซนต์นัดก็ยากเย็นกว่าที่ผู้ที่จะตัดสินใจได้ในสถานีนั้นๆเนี่ยนะครับจะรับนัดเราเราไปพรีเซนต์ครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับใกล้ๆที่ทำงานผมแล้วก็ใกล้ๆที่ทำงานพี่ปุ้ยด้วยนะครับตึกเดียวกันเลยนะครับพี่ปุ้ยจำได้พรีเซนต์อยู่20นาทีก็ได้รับคอมเมนต์แรกนะครับจากท่านหนึ่งซึ่งท่านไม่ผิดนะครับที่ท่านพูดแบบนี้ท่านบอกว่ารายการคุณเนี่ยฉลาดไปนี่พอเขาพูดว่ารายการคุณฉลาดไปผมก็เลยรู้สึกอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าเรตติ้งมันไอ้ความน่าสนใจบนหน้าจอเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนเลยในรอบ15ปีเนี่ยมันยังคงเป็นละครเกมโชว์ผีตลกอยู่แค่นี้นะครับแล้วละครก็มีเฉพาะไม่กี่เรื่องด้วยละครมันก็วนเนื้อเรื่องมันก็ถูกสร้างแล้วสร้างครั้งสร้างสามครั้งสิ่งที่เขาอธิบายมาทำให้ผมเห็นเข้าใจเขาด้วยแล้วก็เห็นธุรกิจของวงการนี้นะครับเขาไม่ผิดตรงไหนเขาไม่ผิดตรงที่ว่าเขากำลังทำธุรกิจอยู่นะเขาเป็นสถานีที่ลงทุนใช้เงินลงทุนระดับหลายพันล้านแล้วก็ต้องดูแลคนจำนวนน่าจะเป็นพันคนต่อสถานีอยู่แล้วที่จะต้องใช้จ่ายเรื่องจ่ายเงินเดือนดูแลพนักงานต่างๆฉะนั้นเขาจะพลาดไม่ได้ครับเขาจะพลาดกับจุดที่เขาเคยอยู่แล้วดีเขาบอกว่าเขายอมทำสิ่งเดิมในช่วงเวลาที่เขาได้อยู่แล้วไม่ใช่เปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องทดลองว่ามันจะได้หรือเปล่ากลับไปดูเรื่องผลวิจัยจากบริษัทที่จับเรตติ้งทีวีนะครับรายการข่าวตอนเช้าอะไรดีที่สุดตอนเช้าที่เรารู้สึกกันช่อง3อันนี้ผมรู้สึกได้เลยอันนี้ผมพูดไม่ได้อวยพี่ปุ้ยค่ะค่ะคุณสรยุทธเล่าข่าวได้สนุกมากนะครับผู้หญิงนี่ผู้หญิงที่ตามมาเราฟังแล้วเราก็รู้สึกสนุกใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าคนทั้งหมดก็น่าจะได้ดูพอเราไปดูเรตติ้งที่ชี้แจงออกมา3ประมาณ 2.8 3% นะครับในขณะที่รายการแฉดาราละครตอนบ่ายที่เป็นละครรีรันนะครับเรตติ้ง7นะครับละครตอนกลางคืนเรตติ้ง25 27 30% ของประเทศแล้วคนที่เขาตั้งใจจะทำของดีๆครับเขาจะเอาของดีๆไปวางอยู่ในเวลาที่เขาควรจะเก็บเงินหรือทำรายได้ได้มากได้อย่างไรใช่ไหมครับเขาก็ต้องเอารายการดีๆไว้อาจจะ5 ทุ่มไปแล้วหลังเที่ยงคืนหรือว่าอยู่ตอนบ่ายที่ไม่ได้มีการแข่งขันทางด้านเรตติ้งสูงนะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยคิดว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นตัวปลดล็อกของผมผมก็เอารายการไปใส่ในอินเทอร์เน็ตซะทุกวันนี้ก็มีคนดูที่สัมผัสได้และรู้จักกันว่ามีอยู่กี่พันคนนะครับใช้คำว่าพันนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาเรตติ้งประเภท 7% 5% มาวัดแต่ว่าเราเห็นคนคลิกเลยว่ากดไลค์เท่าไหร่นะครับคนดูคลิปเรามี 6,500 ต่อคลิปอย่างเงี้ยเราก็กระโดดดีใจแล้วโอ้ดีใจมากแต่พอเราไปดูในความสำเร็จบนอินเทอร์เน็ตเรากลับไปรู้สึกเห็นด้วยกับบริษัทวิจัยเรตติ้งนะครับเพราะเราใส่คลิปความรู้เทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยเราพยายามเล่าให้สนุกแล้วคนดู 6,000 คนค่ะแต่พอเราไปดูว่าคลิปไทยคนดูมากๆเนี่ยคลิปอะไรค่ะม.3 ตกม.4 มึงแย่งแฟนกู คลิปเต้นสีลม คือมันเป็ นดูกันเป็นล้านนะครับก็แปลว่าเฮ้ยบริษัทเรตติ้งอาจจะถูกก็ได้นะเพราะว่าเขาเคยบอกเราว่าละครดีตลกผีแฉดาราดีในอินเทอร์เน็ตมันก็เห็นเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นทุกสื่อเลยจริงๆใช่ผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าสื่อนำคนหรือคนชักนำสื่อกันแน่เนี่ยถ้าเกิดตบเท้าพร้อมกันนะครับอย่างทุกวันนี้เรารู้สึกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมเกิดจากละครตบจูบแย่งสามีกันใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มรุนแรงแสดงออกทางการเมืองก็เ
เริ่มประท้วงทะเลาะกันแบบอย่างนั้นอะที่เราเห็นในละครเนี่ยถ้าทุกคนมาทำละครสร้างสรรค์พร้อมกันโดยมีเจ้าภาพที่บอกว่า